มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่54ผมคิดว่าเชิญคุณเพื่อนขึ้นไปบนเรือนก่อนเถอะครับพูนทวีจับข้อศอกหญิงสาวดึงเบาๆเป็นเชิงเตือนชวนนี่คุณเพื่อนมานี่ได้ยังไงนะครับแม้มัวแต่ทำศึกจนไม่ได้ยินเสียงรถของดิฉันเชียวนะคะรจนาชไหนเหลือบตามองเขาแล้วชี้ให้ดูพาหนะของเธอนั่นไงคะที่เพื่อนคุยไว้ว่าเคยสนุกสนานกับมันบ่อยๆเมื่อสมัยอยู่กรุงเทพเก่งเอแต่คุณปัดยอมอนุญาตให้คุณเพื่อนใช้มอเตอร์ไซค์นี่ได้ยังไงนะเขาถามอย่างสงสัยทำไมคะทำไมดิฉันจึงจะใช้มันไม่ได้ในเมื่อมันเป็นของดิฉันหญิงสาวเข้าใจไปอีกทางหนึ่งถ้ามันจะล้มคว่ำเสียหายไปหรือพังเค้กเก้จนใช้การไม่ได้อีกก็ไม่ใช่สมบัติของเขาพูนทวีมองหญิงสาวด้วยความสนเท่ฟังจากซุ้มเสียงของรจนาชไหนดูเหมือนว่าความเป็นไม้เบื่อไม้เมาจะกลับคืนมาเป็นของคู่สามีภรรยาคู่นี้อีกหลังจากอ่อนหวานเข้าหากันได้มาตลอดเวลาที่แขกมาพักด้วยพุนทวีจำต้องเตือนตัวเองว่าอย่าสนใจกับเขาเกินไปนักรังแต่จะผิดหวังวาบวิวเสียอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นถึงอย่างไรเขาก็ผัวเมียกันเปล่าผมไม่ได้หมายความว่าคุณปัดจะหวงรถคันนี้ไม่ให้คุณใช้หรอกเพียงแต่เขาอาจจะหวงตัวคุณไว้ต่างหากทำไมเขาจะต้องหวงดิฉันรจนาชไหนร้องเสียงหลงก็ควรจะหวงและระวังสุขภาพไว้บ้างในระยะที่คุณกำลังจะมีเด็กพ่อเลี้ยงชี้แจงอย่างอึดอัดหญิงสาวหน้าเผือดลงทันทีหลบตาเขามองลงดินด้วยความอดสูแต่พออ้าปากจะชี้แจงข้อเท็จจริงให้เขาทราบบ้างเพราะเธอถือว่าชายหนุ่มผู้นี้มีแต่ความหวังดีต่อเธอพุนทวีก็เปลี่ยนเรื่องเสียก่อนเชิญขึ้นเรือนเถอะครับมีอะไรเอาไว้พูดกันข้างบนดีกว่าแล้วเขาก็ถอยให้เธอเดินนำขึ้นบันไดไปก่อนผายมือให้เธอตรงไปที่ชานสำหรับรับแขกซึ่งหญิงสาวก็ปฏิบัติตามเธอนั่งพับเพียบลงบนเสื่อพลางมองไปรอบตัวอย่างพอใจดิฉันเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแต่ก็รู้สึกสบายและชอบมากกว่าครั้งแรกน่าอยู่มากค่ะพ่อเลี้ยงขอบคุณเขาเลื่อนคนโถดินเผาบรรจุน้ำฝนสะอาดหอมหวานให้เธอเชิญตามสบายนะคุณน้ำฝนลอยดอกมะลิครับคุณนั่งสบายไม่นั่นถ้าไม่สบายก็ลุกไปนั่งเก้าอี้ทางโน้นสิครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันนั่งที่นี่ดีแล้วพ่อเลี้ยงคะขอถามอะไรสักนิดได้ไหมคะเชิญเขาตอบรับใบหน้าเคร่งขรึมคุณวรามาทำไมที่นี่พูนทวีมองหญิงสาวนิดหนึ่งตอบแค้นๆว่านั่นน่ะสิผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมาที่นี่ทำไมแน่หญิงสาวอุทานไม่เข้าใจได้หรือคะไม่เข้าใจแล้วทำไมถึงเกิดปะทะกันรุนแรงอย่างนั้นล่ะคะแล้วยังมีการอาฆาตเข้าไว้อีกดูหน้าตาตอนนั้นแล้วน่ากลัวจังค่ะน่ากลัวทั้งสองคนเลยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาทำไมพุนทวียืนยันแม้แต่ตัวเขาเองก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเขามาหาผมทำไมกันแน่เพราะเมื่อมาถึงแล้วก็พูดจาไม่ได้เรื่องสักอย่างเดียวจับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องธุระหรือมาคุยกันฉันเพื่อนอย่างเมื่อก่อนเช่นยังไงบ้างคะเล่าให้ดิฉันฟังได้ไหมไม่ได้หรอกครับไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงควรจะฟังโดยเฉพาะผู้หญิงดีๆอย่างคุณรจนาชไหนเขาสบสายตาเธอแล้วยิ้มอย่างปลอบใจอย่าวุ่นวายกับเรื่องของผู้ชายเลยครับวราเป็นคนโกรธง่ายโทสะร้ายแต่ดูเหมือนพ่อเลี้ยงจะต่อยเขาก่อนหญิงสาวท้วงอย่างเกรงใจใช่ไหมคะใช่ครับวราโกรธและพูดมากผมโกรธและพูดไม่ออกเลยประเภทพูดน้อยต่อยเก่งยังกับพระเอกหนังแน่เขาหัวเราะอย่างเห็นขันเขาพูดชอบกลชอบกลจริงๆกระฟัดกระเฟียดกระแทกเอาจังๆยังกับผู้หญิงขี้หึงอย่างนั้นแหละผมรำคาญจะเดินหนีเขาก็ดูถูกเอาจังหน้าทีนี้ก็เลยเสียเฉพาะผมคนเดียวผมก็พอจะทนได้ดอกจะให้อภัยคนหน้ามืดแต่นี่เสียถึงคนอื่นด้วยผมทนฟังไม่ไหวดูไม่เป็นลูกผู้ชายเสียเลยถ้าเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วที่เหยียดหยามดูหมิ่นคนลับหลังผมก็คิดว่าการที่ผมต่อยเขาลงไปนอนเค้กเก้นั่นคงไม่ผิดเหมือนกันใครคะที่ชายหนุ่มมองเธอเต็มตาที่เขาเหยียดหยามให้ผมได้ยินนะหรือครับค่ะเพื่อนครับเพื่อนของเราทั้งสองคนวรากล่าวหาว่าผมร่วมมือกับเพื่อนคนนั้นทำการหักหลังเขาเมื่อมันไม่จริงผมก็ต้องสั่งสอนให้รู้ว่าปากเบาและต้องเจ็บตัวอย่างนี้เขารินน้ำใส่แก้วให้เธอเชิญดื่มน้ำเถอะครับ
ลืมเรื่องวราเสียไม่เป็นไรดอกลูกผู้ชายขอกันกินมากกว่านี้ยังได้อีก 2-3 วันผมจะไปทำความเข้าใจกับเขาเองแต่ถ้าเขายังหาว่าผมเลวทรามเกินกว่าจะเป็นมิตรของเขาต่อไปก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆแหมน่าเสียดายถ้าหากมีทางใดจะทำความเข้าใจกันได้ก็อย่าละเว้นเลยค่ะพ่อเลี้ยงครับเขารับอ้าวทีนี้ว่าถึงธุระของคุณเถอะเมื่อกี้ดูเหมือนคุณจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานอยากทำงานหรืออะไรนี่แหละหูผมแว่วไปหรือเปล่าไม่แว่วหรอกค่ะรจนาฉไหนตอบเศร้าๆดิฉันได้พูดถึงงานจริงๆงานที่มีคนมีความรู้อย่างดิฉันพอจะทำได้เรียบร้อยได้รับค่าตอบแทนพอสมควรไม่ต้องมากนักก็ได้แต่พอสำหรับช่วยให้ดิฉันได้กินได้อยู่อย่างสบายใจเขาพยักหน้าช้าๆในแววตาเฉยเมยแต่ทว่าลึกซึ้งเหมือนแอ่งน้ำคุณเรียนเกษตรกรหรือป่าไม้มิได้ค่ะดิฉันเรียนการเรือนคุณควบคุมคนงานเป็นร้อยได้ไหมรจนาฉไหนเริ่มรู้สึกว่าคำถามของเขาไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าความอยากจะล้อเลียนหรือเขายังหมกมุ่นอยู่กับชนวนวิวาทระหว่างตัวเขากับสหายเมื่อครู่ก่อนจนทำให้เขาเลื่อนลอยไปบ้างถ้าเพียงแต่เป็นการช่วยตรวจผลงานที่คนงานเหล่านั้นทำแล้วรายงานให้คุณทราบแล้วก็ได้ค่ะแปลว่าผมต้องออกคำสั่งและบังคับปราบคนงานเกเรเองรจนาฉไหนทำหน้าเจือนบีบมือไปมาราวกับเจ็บปวดรวดร้าวหมดปัญญาจะโต้ตอบเขาไม่อยากช่วยเธอกระมังคุณรจนาฉไหนครับคุณเรียนการเรือนมาก็เหมาะแล้วเหมาะสำหรับผู้หญิงบอบบางอ่อนโยนอย่างคุณและเวลานี้คุณก็ได้งานทำกำลังทำงานอยู่แล้วเป็นงานที่เหมาะกับความรู้ของคุณเป็นที่สุดคือเป็นแม่บ้านให้คุณปัดทำเพื่อครอบครัวอันแสนสุขของคุณคุณได้รับค่าจ้างสูงล้ำเลิศกว่าที่ตีราคาเป็นเงินเสียอีกแล้วทำไมคุณจึงดิ้นรนเพื่อแสวงหางานใหม่คุณรจนาฉไหนเบิกตากว้างคุณช่างพูดเรากับไม่รู้จักดิฉันเสียเลยคำตัดพ้อของหญิงสาวทำให้ภูนทวีต้องทำหน้าเจือนลงบ้างเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจอยากจะถามออกมาเหลือเกินว่าก็ไม่จริงดังที่กล่าวดอกหรือเดี๋ยวนี้เขารู้จักรจนาฉไหนกับชีวิตที่แท้จริงแล้วนะสิจึงพูดออกมาเช่นนั้นหรือรจนาฉไหนเพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวเพื่อตบตาแขกสองคนเท่านั้นเธอเปลี่ยนแปลงตบตาเขาเพื่อสิ่งใดกันเล่าถามให้โง่สิพุนทวีสรุปกับตัวเองอย่างเดือดดาลพลางเม้มปากสนิทดูเหมือนที่ฉันจะเคยเล่าให้คุณพุนทวีฟังมาแล้วครั้งหนึ่งว่าการแต่งงานของดิฉันกับคุณปัดนั้นมิได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของเราทั้งสองฝ่ายเราจำใจแต่งงานและอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นเองแม้เดี๋ยวนี้เขาก็ยังดูถูกดิฉันอยู่ว่าแต่งงานกับเขาเพราะหวังยึดตัวเขาสมบัติเงินทองของเขามาไว้เป็นหลักของตัวเองแต่ผมคุณกำลังจะมีเด็กกับเขาห้ามหัวใจไว้เสียเถอะครับคุณรจนาฉไหนอย่าให้มันเตลิดเพลิดออกไปและชิงชังเขาด้วยทิฐิมานะของคุณเลยพุนทวีเตือนเธอด้วยวาทะอันถูกต้องน่าเลื่อมใสถึงอย่างไรเขาก็เป็นพ่อบ้านอันถูกต้องตามพฤตินัยและนิตินัยของคุณบางครั้งคุณทั้งสองอาจจะเป็นปากเป็นเสียงกันบ้างแต่ก็คงชั่วคราวเท่านั้นลงท้ายเขาก็คลายความรู้สึกหมางเมินต่อคุณไปเองเพื่อเห็นแก่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาซึ่งจำเป็นจะต้องมีคนคอยเลี้ยงดูและคนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ดีที่สุดก็คือแม่ของเด็กนั่นเองสักวันหนึ่งเขาจะต้องยอมรับความจริงว่าคุณเท่านั้นที่สมควรจะเป็นแม่ที่ดีเลิศเช่นเดียวกับความเชื่อของผมตลอดเวลาที่ภูนทวีเกลี้ยกล่อมหญิงสาวผู้ฟังเฝ้าแต่เม้มปากแน่นแล้วคลายแน่นแล้วคลายหน้าแดงกำแล้วกลับซีดสลับกันอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งเขาพูดจบเธอจึงร้องออกมาเบาๆว่าโธ่นี่ดิฉันจะพูดยังไงนะพ่อเลี้ยงจึงจะเข้าใจคะดิฉันควรจะพูดยังไงดีไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับเขากล่าวอย่างอ่อนโยนพยายามซ่อนความปวดร้าวของตนเองไว้อย่างมิดชิดกลับไปเสียเถิดและทำใจให้สบายเพื่อสุขภาพของเด็กรจนาฉไหนหันหลังให้พลางยกมือขึ้นกุมขมับไว้ทั้งสองข้างทำให้ภูนทวีต้องกระสับกระส่ายด้วยความหวั่นเกรงว่าเธอจะเกิดทุกข์ร้อนบีบคั้นขึ้นมาจนไม่สบายเขาเองก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เสียด้วยว่าผู้หญิงที่มีครรภ์เขาจะเป็นโรคอะไรกันได้บ้างแต่พ่อเลี้ยงหนุ่มไม่ต้องพะวักพะวนอยู่นานนักเพราะรจนาฉไหนได้หันมาทางเขาเสียก่อนดิฉันอยากจะพูดอะไรอะไรให้พ่อเลี้ยงฟังอีกเหลือเกินเพื่อพ่อเลี้ยงจะได้เข้าใจดิฉันและกลับมาเป็นพี่ชายคนเดิม
ที่ไม่มีอะไรขุ่นข้องหมองอยู่ในใจอย่างเวลานี้แต่ดิฉันก็พูดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทบกระเทือนถึงคนอื่นโดยไม่จำเป็นเอาอย่างนี้เถอะค่ะการที่ดิฉันมาขอทำงานวันนี้ดิฉันได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วและขอรับรองว่าจะไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเองไม่ว่าร่างกายและจิตใจพ่อเลี้ยงจะช่วยดิฉันได้ไหมคะคุณนึกยังไงถึงได้ตัดสินใจอย่างนี้ดิฉันนึกว่าการทำงานจะทำให้ดิฉันมีเวลาน้อยลงค่ะตรงกันข้ามผมคิดว่าเวลาว่างกำลังเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับคุณคุณควรจะมีเวลาพักผ่อนโปรดอย่าพูดถึงเรื่องการพักผ่อนเลยค่ะดิฉันย่อมรู้ดีกว่าใครๆว่าตัวเองต้องทำอะไรในเวลานี้แต่ดิฉันต้องการงานและวิ่งมาหาคุณถึงบ้านเพราะเชื่อเหลือเกินว่าคุณช่วยดิฉันได้ดีกว่าคนอื่นทีนี้เมื่อทราบความหวังของดิฉันแล้วเช่นนี้คุณจะเป็นคุณภูนทวีที่ไม่เคยทำให้ดิฉันผิดหวังหรือเปล่าล่ะคะโปรดตอบคำเดียวก็พอผมเกรงว่าปัดเขาจะไม่พอใจภูนทวีเริ่มตะกุกตะกักเมื่อถูกจำกัดวงให้อยู่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใจดิฉันค่ะพ่อเลี้ยงหญิงสาวตอบอย่างหนักแน่นนี่ดิฉันพูดจริงๆไม่ใช่พูดเพราะฤทธิ์โกรธสักประเดี๋ยวประดาวหรอกนะคะพ่อเลี้ยงหนุ่มเฝ้ามองกิริยาและแววตาของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วนเขามองเห็นความจริงจังหนักแน่นราวกับเรื่องราวที่เธอพูดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปในทางใดเป็นอันขาดแต่เขาคิดว่าเขาได้เห็นความเศร้าฉายเป็นเงาจางๆอยู่ในตาของเธอไม่ได้พยายามหลบซ่อนเร้นหรือพะวงกับรอยเศร้านั้นมากนักแต่แน่ทีเดียวรจนาชนัยไม่รู้ตัวเลยว่าดวงตาอันเป็นประตูหัวใจได้แง้มออกนิดหนึ่งเผยให้เขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในหัวใจดวงนั้นซึ่งแม้แต่สามีของเธอเองเห็นแล้วก็อาจไม่เข้าใจเอาละครับคุณรจนาชนัยผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแต่ต้องขอเวลาอีกนิดให้ผมพิจารณาก่อนว่ามีงานอะไรบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณไม่จำเป็นจะต้องเหมาะสมมากนักก็ได้ค่ะดิฉันทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ถึงกับแบกหามแล้วก็ดิฉันไม่เลือกอยากทำเร็วที่สุดค่ะครับรจนาชนัยลากลับไปแล้วแต่ภูนทวียังคงนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่เดิมเป็นเวลานานแม้เขาจะรับปากเธออย่างหนักแน่นแต่สมองของเขาก็ยังคงทำงานคบคิดหนักหน่วงไม่แพ้กันถ้าเป็นแต่ก่อนที่จะได้เห็นได้ฟังความสุขอันแสนหวานที่สามีภรรยาคู่นี้จงใจแสดงต่อหน้าแขกชาวกรุงเทพภูนทวีคงตื่นเต้นดีใจที่ได้รับคำขอร้องจากรจนาชนัยเช่นนี้และเขาคงบรรจุให้เธอทันทีโดยไม่ต้องใช้สมองขบคิดราวกับปัญหาหนักเช่นนี้เขาไม่อาจจะเชื่อได้ต่อไปแล้วว่ารจนาชนัยกับสามีไม่มีเยื่อใยต่อกันเสียเลยเลือดเนื้อเชื้อไขของปัดยังสถิตอยู่ในกายของรจนาชนัยไม่มีผู้ใดจะหารเข้ามาลบล้างความผูกพันระหว่างเขาทั้งสองเสียได้ปัดย่อมทรงสิทธิ์อยู่เหนือภรรยาและลูกของเขาถ้าเขารู้ว่าภูนทวียุ่งกับภรรยาแม้จะไม่ใช่ชู้สาวเพียงแค่หางานให้ทำใครจะประกันได้ว่าปัดจะไม่เล่นงานเขาหรือถ้าปัดรักภรรยายิ่งภูนทวีก็คงถูกหัวเราะเยาะเหมือนเมื่อครู่ก่อนจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวรอยยิ้มอย่างสมเพชตัวเองผุดขึ้นที่ริมฝีปากของหนุ่มใหญ่ความมั่งคั่งที่เขามีอยู่มากจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อเลี้ยงกลายเป็นหัวโขนชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ใช่ช่วยซื้อสิ่งที่เขาปรารถนาได้สมใจเลยพ่อเลี้ยงภูนทวีลักลอบเป็นชู้กับเมียเพื่อนวราใช้วาจาอันเต็มไปด้วยโมหะให้ร้ายเขาอย่างนั้นความภาคภูมิใจตลอดจนไมตรีจิตอันบอบบางที่มีค่าดูจะสิ้นไหมทองพลันแหลกละเอียดลงเป็นผุยผงยังดีแต่ที่รจนาชนัยมาช้าไปนิดไม่ทันฟังคำพูดอันแสนสกปรกร้ายกาจของเพื่อนชายผู้ตกเป็นทาสอารมณ์ไม่มีใครอีกละนอกจากอุรารัตแม่หญิงคนนั้นโกรธเขาหล่อนเจตนาจะช่วงชิงปัดไปจากรจนาชนัยและทำลายเขาในเวลาเดียวกันหล่อนคนนั้นทีเดียวที่เป่าข่าวเรื่องชู้สาวระหว่างเขากับรจนาชนัยธรรมชาติกับการกลับมาถึงบ้านผิดเวลากลายเป็นจุดสำคัญที่ศัตรูโจมตีหวังชนะไม่น่าเลยที่วราจะพลอยหูเบาเชื่อหล่อนง่ายๆเขาหึงเพราะเขารักรจนาชนัยแต่ความรักของเขาย่อมได้ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์เพราะมันเจืออยู่ด้วยผิดโมหะเป็นอันมากเมื่อตระหนักว่าตนเองพ่ายแพ้ความรักก็กลายเป็นภัยแก่ผู้หญิงที่เขารักนั่นเองภูนทวีแน่ใจว่า
ตนเองจะไม่มีวันเป็นชายใจเบาเช่นวราเป็นอันขาดเขาอ่านรอยเศร้าในแววตาของรจนาชไหนออกเขาจะพยายามลบรอยนั้นให้หายไปแม้ว่าจะต้องเจาะหัวใจของตนเองจนเลือดไหลรินก็ตามเขาจะไปพบปัดและแจ้งความประสงค์ของรจนาชไหนให้ปัดรู้ถ้ามีสิ่งใดที่ปัดจะแก้ไขเพื่อความสุขในครอบครัวได้เขาจะขอร้องให้ปัดทำพูนทวีใช้เวลาตรึกตรองจนรอบคอบอีก 2-3 วันจึงหาเวลาพบปัดขณะที่เขากำลังเดินดูต้นยาสูบในไร่อันยาวเหยียดขณะที่เร่งฝีเท้าจะตามไปให้ทันปัดสายตาของเขาก็จับจ้องอยู่ที่ร่างอันใหญ่ล่ำสันข้างหน้าอดนึกชมความงามแบบผู้ชายของปัดไม่ได้ผิวคล้ำของเขาซ่อนอยู่ในเสื้อกางเกงสีกากีเนื้อธรรมดาเช่นเดียวกับคนคุมงานทั่วไปใช้จากประวัติชีวิตของผู้ชายคนนี้พูนทวีเคยทราบมาว่าเขาต่อสู้กับความลำบากยากแค้นด้วยมือทั้งสองข้างกับกำลังใจอันแกร่งกล้าเท่านั้นเองปัดมีเงินทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมรดกที่พูนทวีได้รับทอดมาจากบิดามารดาของเขาแต่ในที่สุดความมานะอดทนของลูกผู้ชายก็ทำให้ปัดตั้งตัวได้ซึ่งแน่ละตลอดระยะเวลาอันยาวนานเหล่านั้นไม่เพียงแต่ทรัพย์หรือพืชผลเท่านั้นดอกที่พอกพูนงอกงามขึ้นหากอุปนิสัยอันหนักแน่นมั่นคงและบุคลิกลักษณะของผู้นำที่รู้จักระยะเวลารู้จักการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็ย่อมจะเกิดมีขึ้นในร่างใหญ่ล่ำสันข้างหน้านั้นด้วยแม้บางครั้งความขมขื่นทุกยากที่เคยได้รับจะทำให้ปัดกลายเป็นคนลับลมคมในฉลาดลึกบ้างพูนทวีก็ยังยอมรับกับตัวเองว่าเขานิยมสหายคนนี้ยิ่งกว่าวราปลัดอำเภอหนุ่มผู้มีแต่อารมณ์สำราญกับความมีใจเบาเท่านั้นปัดนายปัทธรรมกุลชะงักหันกลับมาทันทีพอเห็นพูนทวีเขาก็เบิกตากว้างอย่างประหลาดใจรีบสาวเท้าเดินกลับมาพลางร้องทักว่าฮัลโหลมีอะไรด่วนหรือพ่อเลี้ยงไม่ด่วนแต่ก็ไม่ดีนักปัดขมวดคิ้วคุณดูยาสูบหรือเราคุยไปพลางๆก็ได้พูนทวีบอกง่ายๆออกเดินนำเจ้าของไร่เสียเองเพลินดีนะวันหนึ่งคลุกอยู่กับใบไม้สีเขียวเหล่านี้สบายใจสบายตาแต่ไม่สู้สบายนักหรอกพ่อเลี้ยงถ้าเกิดเจอเจ้าตัวอะไรต่ออะไรมาไต่ยั่วเยี้ยอยู่บนใบยาปัดหัวเราะเบาๆมันทำให้ปวดหัวไปหลายวันเหมือนกันระยะนี้คงจะปวดหัวกับใบยาแหว่งแหว่งวิ่นวิ่นนี่มากละสิก็เป็นบ้างเอ๊ะทำไมรู้รู้สิคุณมัวปวดหัวอยู่กับต้นไม้ไรยาทำให้คนทางบ้านต้องปวดหัวเพราะคุณอีกต่อหนึ่งรู้ตัวบ้างไหมปัดมองหน้าสหายผู้นำข่าวไม่ด่วนและไม่ดีนักมาสู่เขาถึงไร่ใบหน้าเฉยเมยเมื่อถามต่อไปว่าเขาเล่าให้คุณฟังหรือว่าเขาต้องปวดหัวเพราะผมคุณรจนาชไหนไม่ได้เล่าแต่เธอไปหาผมที่บ้านขอให้หางานให้เธอทำจะเป็นงานอะไรก็ได้ขอแต่ให้เธอออกจากบ้านก็แล้วกันผมคิดว่าคุณรับปากกับเขาหรือเปล่าผมรับปากเพราะเธอเร่งเร้าเหลือเกินแต่โดยใจจริงแล้วผมไม่สู้สบายใจนักหรอกไม่อยากเป็นผู้ช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ผัวเมียต้องแตกร้าวกันคงจะไม่ถึงกับแตกร้าวเพียงไม่เข้าใจกันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วผมไม่มีอะไรกับเขาปัดพูดห้วนๆผมเชื่อเพราะคุณรจนาชไหนน่ารักจนไม่มีผู้ชายบ้าคนไหนอยากจะทำให้เธอโกรธพูนทวีกลืนความแข็งแข็งคืนคืนลงไปในอกแต่เราผู้ชายมักจะหยาบทำให้เธอน้อยอกน้อยใจโดยไม่ทันรู้ตัวก็เป็นได้คุณหัวเสียเรื่องใบยาพรุนแล้วไปทำเสียงขุ่นกับเธอเข้าบ้างกระมังผมไม่ชอบผ่านเกเรถึงคนที่ไม่รู้ศีรษะอะไรด้วยพุนทวีชำเลืองมองเมื่อรู้สึกว่าปัดชักจะทำเสียงเครียดเข้มจนเกินไปแต่เจตนาดีก็ยังช่วยให้เขาเย็นอยู่ต่อไปแปลว่าถ้าจะมีอะไรขัดใจกันแล้วก็ต่างทำลงไปพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะทุกอย่างผมไม่เคยขาดสติคุณรจนาชไหนเธอก็ว่าเธอไม่เคยโกรธใครโดยไม่มีเหตุผลเขามีเหตุผลในการที่จะอ้างมาโกรธแค้นผมก็ตามใจเขาสิคุณปัดพุนทวีเน้นเสียงหนักเมื่อตอนที่คุณโลมฤทัยกับคุณประวุฒิมาเที่ยวที่นี่ผมเห็นคุณสองคนถ้อยทีรักใคร่ออมชอมกันแล้วรู้สึกจับใจเหลือเกินคุณไม่มีความสุขอย่างยิ่งดอกหรือมีแล้วทำไมจะปล่อยให้ภรรยาของคุณน้อยใจจนวิ่งเล่นไปหางานทำนอกบ้านทั้งที่งานกวาดบ้านทำครัวก็แทบจะหมดวันอยู่แล้วคุณรจนาชไหนกำลังมีครรภ์เสียด้วยถ้าเขาอยากทำก็หางานให้เขาทำเถอะครับคุณ
พูนทวีตบไหล่เขาเบาๆไม่เอาหน้ากลับไปทำความเข้าใจกับเธอเสียเถิดครับเลิกทิฐิเข้าใส่กันเสียทีแม่สบายใจแล้วลูกจะได้น่ารักเลี้ยงง่ายปัดเหม็มปากสนิทรู้ตัวว่าเขากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์พลุ่งพล่านเรื่อยมานับแต่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของรจนาชนัยแต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะหันไปถามเสียงเยาะเย้าว่าคุณล่ะที่ลงทุนมาเกลี้ยกล่อมให้ผมเห็นคุณค่าของแม่เทพธิดานี่น่ะคุณทำเพราะอะไรความเจ็บใจความขมขื่นและความเศร้าแล่นปราดขึ้นถึงจุดระเบิดในทันทีสุดที่พ่อเลี้ยงหนุ่มใหญ่จะยับยั้งไว้ทันเขากระแทกเสียงตอบปัดว่าเพราะผมรักแม่เทพธิดาองค์นั้นน่ะสิผมรักเสียจนผมเห็นคนอื่นบัดซบไปหมดถ้าคนนั้นมองไม่เห็นคุณค่าของเธอแล้วภูนทวีก็มองเห็นความหึงหวงจากประกายตาอันวาววับของปัดเขาถูกหึงเข้าอีกรายหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าหึงของปัดนั้นเงียบงันและฉลาดลึกกว่านายวรามันทำให้เขารู้สึกแสบร้อนที่หัวใจด้วยมันเริ่มต้นคำเย้ยว่าภูนทวีสิ้นคิด